ท่านประธานครับท่านประธานสวัสดีครับครับครับขออนุญาตสอบถามความเห็นเกี่ยวกับคือตอนนี้มีเรื่องเกี่ยวกับเงินจ่ายเงินเดือนให้ส.ส.ย้อนหลังประมาณ2เดือนนะฮะครับครับคือตรงนี้มองว่าในแง่ความเหมาะสมมองยังไงเพราะว่าคนเขาไปวิจารณ์กันว่ายังไม่ทันทำหน้าที่เลยแต่ว่ากลับไปจ่ายย้อนหลังให้ตั้ง2เดือนนะครับคงจะเป็นเรื่องวิธีคิดเวลานะช่วงเวลาที่จะลงตำแหน่งคิดเพราะอันนี้ไม่เกี่ยวสภาเลยนะครับไม่เกี่ยวสภาไม่ใช่สภาเป็นผู้ไปตัดสินนะผมยังไม่รู้ได้รับไปเป็นมติครม.แต่เรื่องส่งมาจากทางสำนักเลขาธิการสภานะฮะวิธีคิดใช่แต่ว่าวิธีตัดสินจริงสภาตัดสินไม่ได้ต้องผู้จ่ายเงินเดือนก็ต้องผู้คิดว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วใครเงินเดือนต้องรับมาแบบนี้ต้องผ่านต้องรับมาแบบนี้นะครับต้องผ่านไปที่กรมวัตรรอบนึงนะครับผมเข้าใจว่าเขาผมเงินเดือนไม่ได้ขึ้นเดิมวันก่อนได้ถามผมผมก็จะผิดว่าไปขึ้นเงินเดือนนะแต่ว่าจริงผมไปสอบถามแล้วทางสภาผมไม่ได้ขึ้นเงินเดือนเป็นเรื่องการชิดเวลาว่าเริ่มวันไหนความเป็นที่เรียนก่อนเริ่มวันไหนก็เท่านั้นเองซึ่งประเด็นนี้ก็ต้องแล้วแต่ว่าทางผู้จ่ายจะต้องคิดว่าเงินเดือนที่ถูกต้องเริ่มวันไหนครับผมแต่ก็มีการวิจารณ์ในแง่ของธรรมาภิบาลนะฮะวิจารณ์นี่ไม่พ้นหรอกไม่งั้นนักข่าวก็ไม่ถามเพราะว่ายังไม่ทันทำหน้าที่เลยฮะในช่วง2เดือนนั้นแล้วก็หลายคนยังไม่รู้ว่าตัวเองจะได้เป็นส.ส.แต่กลับได้รับเงินผมไม่ได้ตัดสินเองนะแล้วทางสภาอย่างท่านประธานหรือสำนักเลขาสภาสามารถดึงเรื่องไว้หรือว่าทำหรือว่าต้องไปถามดูว่าทางฝ่ายผู้จ่ายเขาเห็นว่าอย่างไรนะครับทางฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นผู้จัดงบประมาณนั้นต้องไปถามฝ่ายนั้นดูสภาก็มีหน้าที่รับว่าเขาจ่ายเท่าไหร่ก็ต้องรับเท่านั้นแสดงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขอขาดบาดตายว่าไม่ถ้าไม่ได้แล้วจะไม่ทำงานอะไรไม่ใช่อย่างนั้นถ้าสมมติเขาเห็นว่าไม่ควรรับหรือควรรับอะไรก็แล้วแต่ผู้จ่ายครับบางคนเขามองว่ามันเป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือเปล่าครับตอนนี้ก็แล้วแต่ไปห้ามไปคิดไปห้ามไม่ได้เหมือนห้ามน้องคิดไม่ได้ครับท่านครับตอนนี้เรื่องที่ว่าส.ส.พรรคพลังประชารัฐขอให้วินิจฉัยสมาชิกภาพของฝ่ายค้านเกี่ยวกับไปร่วมรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับหรือยังครับจะไม่ส่งมานะครับถ้าส่งมาเพราะสภาก็จะส่งต่อหน้าที่ของเราก็คือตรวจสอบส่งเวลาร้องมาแต่ผมเห็นแต่ข่าวอาจจะเรื่องยังไม่ถึงผมก็ได้อาจจะอยู่ในขั้นตอนของฝ่ายประจำเขากรองขึ้นมาได้การไปรณรงค์อย่างนั้นเนี่ยเรามองว่ายังไงครับว่ามันจะสุ่มเสี่ยงว่าขัดต่อคุณสมบัติอะไรได้ต้องไปถามเขาดูเพราะเราไม่ได้ไปฟังด้วยตัวเองอาจจะข่าวที่พวกน้องรายงานเนี่ยการถูกตั้งข้อกล่าวหามาตรา116เนี่ยมันจะทำให้ขาดสมาชิกภาพได้ขาดความสมาชิกภาพได้ไหมครับมาตราไหนฮะร้อยประมวลกฎหมายอาญามาตรา116ขัดหรือเปล่าผมยังไม่เห็นเขาร้องในนี้มาแต่ว่าดูว่าเมื่อเราเขาร้องมาเขาอาจจะต้องดำเนินการให้ตามที่ตำรวจกำหนดบทบาทไว้ให้ถ้าสมมติให้เราเป็นส่งไปเราก็จะส่งไปให้ถ้ามันเข้าหลักเกณฑ์นะครับเข้าหลักเกณฑ์ครับครับวันในการตัดสินว่าขัดหรือไม่ขัดเป็นไม่ที่เราตัดสินการเข้าหลักเกณฑ์ว่าจะวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญหลักเกณฑ์คร่าวๆหรือเป็นยังไงบ้างเขาต้องรอดูว่าเรื่องเข้ามาแล้วก็ดูว่าถ้าคำร้องนั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายก็ต้องส่งไปถ้าไม่ถูกตามเงื่อนไขกฎหมายก็ส่งไปไม่ได้คือบางเรื่องส่งไปแล้วเขาก็ขอให้ทางฝ่ายสามมูลเขาก็สั่งมาให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมก็มีครับคือเราจะไม่ได้ดูเรื่องของตัวคดีใช่ไหมครับเราดูแค่ว่าการยื่นคำร้องหรือการยื่นกฎหมายเรื่องใหม่เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าอันนี้เราสามารถไปดูได้ว่ากฎหมายเขียนไว้อย่างไรครับคุณชวนครับมีคนถามถึงว่าบางคณะเนี่ยเหมือนกับใช้อำนาจหน้าที่เพื่อตัวเองยกตัวอย่างเช่นของอาจารย์ปิยบุตรที่เรียกกรมน.มาพบปะครับในส่วนนี้ผมยังไม่ทราบแต่ว่าบทบาทก็มีกฎเกณฑ์ครับครับบทบาทก็มีกฎเกณฑ์อยู่การเรียกใครมาก็มีกฎเกณฑ์ว่าเป็นบทบาทของกรรมการชุดนั้นหรือไม่นะคือมีการตั้งข้อสังเกตว่าการไปเรียกมาแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่หรือว่าแทรกแซงการปฏิบัติการยังไม่ปรากฏนะ
ไม่ปรากฏแต่ว่าถ้าสมมติหน่วยงานที่เขาเห็นว่าไม่ถูกต้องเขาก็มีสิทธิ์ร้องเข้ามาได้ร้องยังไงครับถ้าเกิดว่าถ้าเขาเห็นว่าไม่ถูกเขาก็ร้องมาที่สภาได้ว่าเขามีความเห็นอย่างไรก็มีสิทธิ์ร้องเข้ามาได้อันนี้สภานี่เปิดนะสภาเปิดเพราะนั้นก็สามารถที่จะร้องเข้ามาได้เช่นสมมติฝ่ายประจำเขาเห็นว่าที่เรียกเข้ามาไม่ถูกต้องเขาก็ร้องเข้ามาได้เมื่อวานก็มีหนึ่งคณะเข้ามาร้องคำนิการกันเองคือมาตรฐานในการเชิญบุคคลที่มาเกี่ยวข้องในการเข้ามาชี้แจงของคำนิการเราตั้งมาตรฐานไว้ยังไงบ้างมันอยู่ในอำนาจของคำนิการที่อยู่ระเบียบเขียนเอาไว้ครับไปอ่านระเบียบได้ครับอ่านกฎหมายอ่านระเบียบได้ครับขอบคุณ